ังมาแล้วสวัสดีทุกคนLet's go. Boom. ตึ๊ด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 สวัสดีทุกคนด้วยนะฮะเดดเดดสวัสดีทุกคนด้วยนะฝากกดแชร์ก่อนนะครับก่อนที่เราจะเริ่มกันสวัสดีค่ะสวัสดีครับเห็นแบบเมื่อคืนก็ชอบฝึกฟังกันมากวันนี้มาฝึกฟังให้10ข้อนะครับวันนี้มาเร็วไปเร็วนะบอกไว้ก่อนอันนี้ Facebook YouTube TikTok Live หมดแล้วใช่ไหมโอเคมีกี่ข้อคะวันนี้มี10ครับ10วันนี้แบบเห็นเมื่อคืนแบบชอบฟังกันมากก็เลยวันนี้มาให้ฟังอีกรอบนึงนะครับแต่ว่ามา10ข้อนะวันนี้วันนี้มาเร็วไปเร็วนิดนึงนะครับเดี๋ยวนะสวัสดี TikTok สวัสดี Facebook มาแล้วสวัสดี Facebook แล้วก็ YouTube อยู่ไหนโอเค YouTube มาแล้วสวัสดีจ้าเดี๋ยวเราเริ่มกันเดี๋ยวเราเริ่มกันที่ 3:50 นะคะโอ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยวันนี้มาวันนี้เป็นวันที่2นะเนี่ยที่มาสอนฟังทุกคนอีกรอบหนึ่งนะเนี่ยนี่เอาเนื้อหาจากในคอร์สมาสอนเลยนะเนี่ยนิดนึงถ้าใครเรียนอยู่ในคอร์สก็ขออนุญาตนะครับเอามานิดนึงวันนี้เพราะว่าเมื่อคืนสอนแล้วทุกคนชอบมากมาเลยทุกคนวันนี้มา10ข้อนะจ๊ะช่วงนี้อากาศหนาวมากเลยมันฟรีซิ่งมากๆเลยโอเคเดี๋ยวเราจะเริ่มกันแล้วนะครับอีกนาทีนะฮะเห็นเมื่อวานชอบฟังกันมากวันนี้มาฟังกันอีกรอบนึงวันนี้เป็นวันที่110แล้วนะครับที่ผมไลฟ์นะครับทีมงานขยับไอ้หัวแดงๆหน่อยรู้สึกว่ามันซ้ายสุดอะลำตรงสปีกเกอร์ขยับมันเสียงไม่คลีนเออนะปรับให้มันเสียงใสออลิมันเท่านี้อยู่แล้วยูลดเสียงเหรอยูรีดิวส์เหรอโอเคลุยเลยดีกว่างั้นไม่เป็นไร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 โอเคWait. แล้วก่อนโอเคฮะอ่ะมา เอาไงดีโอเค3 2 1 action สวัสดี Facebook สวัสดี YouTube แล้วก็สวัสดี TikTok ด้วยนะครับ
วันนี้เป็นวันที่110แล้วนะคะทำมาไลฟ์สำหรับใครที่มาใหม่นะครับทุกคนผมชื่อ Cable สิ่งที่ผมสอนคือ English Cable English นะครับในออนไลน์ที่คนจะรู้จักก็ชื่อ Cable English นะครับแล้วก็วันนี้ก็มาไลฟ์เป็นเกี่ยวกับการฟังนะจ๊ะฝึกฟังโดยเสียงชาวต่างชาติเราจะมาฟังกันโอเคไหมทุกคนจะได้ฟังไปพร้อมกันกับผมนะครับแล้วใครได้ยินว่าอะไรก็พิมพ์เด้อพิมพ์มาตามที่ทุกคนได้ยินโอเคป่ะโอเคแล้วก็วันนี้เป็นหัวข้อของ introducing a friend ก็คือแนะนำเพื่อนโอเคไหมเราจะฟังนะครับมีทั้งหมด10ข้อก็แสดงว่าพูดอยู่10ครั้งนะจ๊ะโอเคผมมาไลฟ์แบบนี้ทุกวันนะครับประมาณ 3-4 ทุ่มประมาณ4ทุ่มนี่แหละวันนี้มาเร็วกว่าปกตินะเนี่ยตั้ง10นาทีเลยนะเนี่ยนะครับทุกคนแล้วก็อย่าลืมไปโหลดชีทฟรีกันด้วยเนาะถ้าจะไปดูย้อนหลังไลฟ์ที่ผ่านมาของผมหรือว่าไลฟ์ตอนนี้ก็ได้นี่ก็ไปดูที่Facebook page Cable English นะจ๊ะโอเคมาครั้งแรกเลยครับโอเคครับสวัสดีครับ ลุยเลยไหมลุยเลยไหมนี่เดี๋ยวก่อนที่จะเริ่มนี่ถามหน่อยสิครับใครมาจากเมื่อวานไหมที่แบบได้ฟังโอเคได้ยินยังทุกคนได้ยินยัง เหมือนเดิมเลยเว้ยเฮ้ยไลฟ์ปุ๊บก็ได้ยินก็ไม่ได้ยินกันเลยเว้ยโอเคผมได้แล้วไม่เสียงหมดพอดีว่าขออภัยด้วยนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเรา let's go ขอโทษโอเคโอเคนะครับทุกคนก็ย้ำอีกรอบเนาะผมมาไลฟ์แบบนี้ทุกวันนะครับประมาณ4ทุ่มนะจ๊ะโอเคทีนี้เราจะเริ่มเรียนเลยนะครับวันนี้เรามาฝึกการฟังเหมือนเดิมนะครับโอเคเป็นไลฟ์ครั้งที่110ของผมนะฮะทีนี้สิ่งที่คุณจะได้ฟังเนี่ยมันจะเป็นเสียงโดยชาวต่างชาติท็อปิกวันนี้เราจะพูดถึง introducing a friend ทีนี้ I just play for you for 3 timesผมจะเล่นออดิโอให้กับทุกคนออดิโออ่ะเสียงคนพูดอ่ะอยู่3ครั้งโอเคไหมครับทีนี้ทุกคนได้ยินว่าอะไรทุกคนก็เขียนลงไปพิมพ์ลงมา type down in English โอเคก็พิมพ์ลงมาในภาษาอังกฤษนะจ๊ะโอเคก็วันนี้มี10ข้อนะครับอ่ะฮะโอเคเดี๋ยวเราจะลุยกันเลยนะครับทุกคนข้อแรกนะข้อแรกเลยเราจะฟังไปพร้อมกันนะเหมือนเดิมนะผมจะปิดไมค์นะผมจะปิดไมค์ของผมนะครับและให้ทุกคนฟังอยู่3รอบฉะนั้นหลังจากฟัง3รอบเสร็จเราจะมาเฉลยกันฉะนั้นก็ถ้าได้ยินอะไรก็พิมพ์ลงมานะจ๊ะโอเคครับโอ้โหประเดิมโดยการไมค์ไม่มีเสียงนี่เป็นเรื่องที่ดีมากเลยเดี๋ยวลุยเลยแป๊บนึงโอเคเอานะThis is my friend, Mrs. Smith.
Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Robert, this is my friend, Mrs. Smith. อ้าวจบแล้วได้ยินว่าอะไรกันบ้างครับทุกคนได้ยินไหมเมื่อกี้this is my friend ดีครับพี่เคสวัสดีครับthis is my friend อะไร Robert โอเค Robert this is my friend Mrs. อะไรนี่ Mrs. Smith Mrs. Smith ฮะโอเคRobert ก็คือชื่อคนโอเคไหมยูเดี๋ยวอาจจะเปิดให้ฟังอีกรอบนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ทุกคนฟังหลังจากเฉลยเสร็จอีกรอบหนึ่งนะครับโอเคเมื่อกี้พูดว่าอะไร Robert โอเค This is my friend Mrs. Smith ก็คุณ Smith นะจ๊ะผู้หญิงนะจ๊ะโอเค Mrs. โอเค Robert This is my friendขอเขียนแบบเลยนิดนึงทุกคนแบบว่ามันไม่พอนะ space comma Mrs. Smith โอเค Robert this is my friend Robert ก็คือเหมือนมีคนพูดกับเหมือนมีผมเนี่ยพูดกับคนที่ชื่อ Robert โอเคไหมผมบอก Robert this is my friend นะ Mrs. Smithก็คือไอจะแนะนำโรเบิร์ตเนี่ยให้รู้จักกับเพื่อนของไออีกคนหนึ่งเข้าใจไหมมิสซิสสมิธโอเคนะครับโอเคโรเบิร์ต this is my friend มิสซิสสมิธก็คือเหมือนจะมี3คนถูกไหมก็เหมือนคนที่พูดเนี่ยคนที่เป็นพูดประโยคที่1ข้อที่1เนี่ยนัมเบอร์1เนี่ยเขาเป็นคนกลางโอเคนะครับแล้วคนที่เป็นคนกลางเนี่ยคุยกับRobert ใช่ไหม Robert this is my friend Mrs. Smith ก็คือ Robert นี่คือเพื่อนของฉันก็คือคุณ Smith นะจ๊ะโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ฟังอีกรอบนึงเดี๋ยวจะให้ฟังอีกรอบนึงนะครับก่อนที่เราจะไปข้อที่2โอเคปิดไมค์นะRobert this is my friend Mrs. Smithจบแล้วโอเคนะทีนี้เราเดี๋ยวเราไปข้อที่2กันนะครับทุกคน Let's go for number 2นะ Today we have got 10 questions วันนี้เรามีกันทั้งหมด10ข้อนะจ๊ะโอเค Let's go ไม่เสียเวลานะไปข้อที่2เลยนะอยู่ไหมนี่เนี่ยผมจะบอกทุกคนก่อนคือการที่ทุกคนได้ฟัง listening skill เนี่ยมันสำคัญมากๆ very important เลยนะไม่ว่าคุณจะไปสอบ TOEIC พา listening นะครับ IELTS หรือว่า TOEFL IBT ITP อะไรพวกนี้มันก็จะได้สอบการฟังแล้วก็ทักษะการฟังสำคัญขนาดไหนก็เราเกิดมานี่เราไม่ได้พูดก่อนเราไม่ได้อ่านก่อนเราไม่ได้เขียนก่อนนี่เราเกิดมาทุกคนได้รู้ภาษาโดยการฟังก่อนนั่นคือเหตุผลที่เกิดไลฟ์นี้ขึ้นมานะจ๊ะโอเคนะครับทุกคนนั้นกดแชร์ให้ด้วยนะครับสิ่งนี้มีประโยชน์มากๆโอเคเดี๋ยวเราไปข้อที่2กันเลยแต่ผมจะเล่นยาวนะผมจะเล่นยาวจนไปประโยคข้อที่2นะครับแสดงว่าผมจะเล่นประโยค1ซ้ำๆนะครับโอเคโอเคพร้อมไหมลุย This is my friend โอเคเอาใหม่นะผมจะนับเวลาให้นะเหมือนเสียงคำว่าโรเบิร์ตเหมือนเสียงคำว่าโรเบิร์ตมันไม่ค่อยชัดนะครับแบบตัวแรกมันไม่ค่อยชัดแต่ไม่เป็นไรนะทุกคนเดี๋ยวไปข้อที่2ต่อเลย3ครั้งนะปิดใหม่ Robert This is my friend Mrs. Smith Hi Nice to meet you Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you.
Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. โอเคเรียบร้อย Hi, nice to meet you. Hi, nice to meet you. ก็สวัสดีจ้ายินดีที่รู้จักนะจ้าโอเคนะครับทุกคน Hi, nice to meet you. ใช่ก็ยินดีที่ได้รู้จัก Hi.คือแบบปกติก็จะเขียนแปลให้นะทุกคนแบบว่ามันพื้นที่ไม่พอเท่าไหร่โอเคก็เขียนแต่ภาษาอังกฤษนะครับขออนุญาตเขียนแต่ภาษาอังกฤษเนาะใครไม่รู้ตรงไหนก็ถามได้นะอ่ะข้อนี้นะครับ Hi Nice to meet you ก็โอ้สวัสดีจ้ายินดีที่ได้รู้จักนะจ้า Hi Nice to meet you เข้าใจไหมคือมันเป็นอย่างนี้นะทุกคนใน conversation นี้นะครับมันมี3คนมันมี3 people ใช่ไหมมันมีบุคคลที่เป็นคนกลางพยายามแนะนำเพื่อนให้รู้จักพยายามแนะนำรู้จักให้โรเบิร์ตรู้จักกับคุณสมิธคุณหญิงสมิธเนี่ยทีนี้คนกลางเนี่ยบุคคลที่3เนี่ยเขาบอกว่าโรเบิร์ต This is my friend Mrs. Smith เนี่ยประโยคข้อที่2ที่ทุกคน just heard เนี่ยเพิ่งได้ยินไปเนี่ย number 2เนี่ยมันจะเป็นโรเบิร์ตเป็นคนพูดโอเคไหมครับโรเบิร์ตเป็นบุคคลเพื่อนฝั่งหนึ่งก็บอกว่า Hi nice to meet you นั่นหมายความว่าไอ้ที่คนที่ชื่อโรเบิร์ตเนี่ยไป greet ไปทักทาย Mrs. Smith โอเคนะจ๊ะเล่นไงครับมาครั้งแรกเรียนครับเรียนก็สิ่งที่ทุกคนได้ฟังมันจะเป็นฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษจะเปิดให้ฟัง3รอบจะเปิดให้ฟัง3รอบในแต่ละข้อทีนี้พอเฉลยเสร็จก็จะเปิดให้ฟังอีกรอบนึงฉะนั้นได้ยินอะไรเนี่ยก็พิมพ์ลงมาเป็นภาษาอังกฤษนะจ๊ะทำไมวันนี้ติดนะจ๊ะนะจ๊ะจังเลยโอเคเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวข้อนี้ผมจะเล่นให้ฟังอีกรอบนึงนะครับ one more time นะอีกรอบนึงนะRobert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. จบนะครับเดี๋ยวเราไปกันข้อที่3เลยนะฮะ Let's go for number 3. นี่จบไลฟ์ปกติตอนกี่โมงเหรอครับปกติก็มาไลฟ์ทุกวัน4ทุ่มครับแล้วก็จบตอนไหนนี่ไม่ฟิกครับหมายถึงว่าผมไลฟ์เสร็จตอนไหนก็ตอนนั้นมันไม่ได้แต่เริ่มไลฟ์ประมาณ4ทุ่มครับทุกวันครับก็ถ้าจะไปดูย้อนหลังเนาะนี่อยู่ตรงนี้จะไปดูย้อนหลังไลฟ์หรือโหลดชีตฟรีของผมก็ไปที่เพจนี้นี่เพจ Cable English โอเคนะวันนี้เป็นวันที่110ครับเรียบร้อยไหม Hi nice to meet you โอเคเดี๋ยวเราไปกันไม่ใช่กันไปนะฮะ number 3นะครับข้อที่3เลยนะวันนี้เรามี10ข้อนะฮะโอเคเอานะไปนะRobert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you.Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Okay, Facebook, YouTube, TikTok, ตอบได้หมดเลยประโยคนี้มันควรจะมี to ด้วยเนาะโอเคถ้ามีคน Mrs. Smith ก็พูดว่า nice to meet you เหมือนกันโอเคก็หลายคนตอบได้แล้วนี่ nice to meet you. Nice to meet you. Nice to meet you มันก็ควรจะเป็น Nice to meet you too โอเคนะผมจะใส่คำว่า to ไว้ด้วยนะเดี๋ยวผมลบเขียนใหม่ก่อน Nice to meet you too โอเคประมาณนี้นะครับถึงแม้เขาไม่ได้พูดคำว่า to ก็มันควรจะมีนะควรจะมี it should
B okay มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ so there are three people in this conversation นี่มี3คนนะครับอยู่ในบทสนทนานี้โอเคก็คนใดคนอะไรไม่รู้เอาเป็น A แล้วกัน Mr. A Mr. Robert แล้วก็ Mrs. Smith โอเคเนี่ย Mr. A เป็นคนพูดเปิดโอเคนะครับบอกว่า Robert this is my friend Mrs. Smith ทีนี้ Mr. Robert ก็บอกว่าHi, nice to meet you. Mrs. Smith ก็เลยตอบกลับว่า Nice to meet you too. ถึงแม้จะไม่ได้พูดคำว่า too แต่มันก็ควรจะมีนะจ๊ะโอเคต่อไปเราไปข้อที่4กันเลยนะครับทุกคน Number 4เนาะเราไปข้อที่4นะไป Number 4กันเดี๋ยวก่อนที่จะขึ้นข้อที่4นี้เป็นยังไงบ้างเรียนไป3ข้อละไหนๆเป็นยังไงกันบ้างโอเคก่อนก็จะขอเช็คก่อนขอรีเช็คก่อนเราผ่านไป3ข้อแล้วไป3 questions แล้วเป็นยังไงบ้างไหนพิมพ์ให้ดูหน่อยครับว่าเรียนไลฟ์เป็นยังไงบ้างFacebook YouTube TikTok มันโอเคใช่ไหมโอเคโอเคได้อยู่โอเคสนุกมากเข้าใจดีครับโอเคสนุกมากหนูแปลได้โอเคเข้าใจดีครับโอเคค่ะอ้าวไปต่อไป number 4นะครับไปข้อที่4นะครับ so good ดีมากมากเลยโอเคมาครั้งแรกก็งงหน่อยไม่เป็นไรมันฟังเยอะคือยูต้องเข้าใจนะว่าการที่ทุกคนมาเจอไลฟ์แบบนี้มันผมบอกเลยว่ามันเป็นไลฟ์ที่ดีมากๆนะครับทุกคนมันเป็นการฟังนะแล้วสิ่งที่คุณได้ฟังมันได้ฟังจากเจ้าของภาษาและผมบอกเลยนะว่ามันอาจจะมาเป็นไลฟ์สุดท้ายเกี่ยวกับการฟังก็ได้นะเล่นทีเนี้ยการที่คุณได้ฟังเนี่ยมันส่งผลต่อการเรียนรู้ของเราแล้วก็ muscle memory ของเราเนี่ยกล้ามเนื้อสมองของเราถ้าอยู่ยิ่งฟังเยอะอยู่จะ catch a word that easily อยู่ก็จะจับคำศัพท์ได้ง่ายขึ้นเข้าใจไหมไม่ว่าอยู่จะไปสอบ test of English international communication ไม่ว่าอยู่จะไปสอบ TOEICIELTS TOEFL IBT ITP UTEP อะไรพวกนั้นอะไรที่มันสอบยูก็จะฟังนี่ listening skill โคตรสำคัญฉะนั้นมันเป็นข้อดีมากๆอยากให้ทุกคนตั้งใจนะครับซึ่งวันนี้เรามี10ข้อเนาะโอเคอ้าวเราไปต่อนะครับ number 4นะจ๊ะ แล้วฟังบ่อยๆจะช่วยให้คุยกับชาวต่างชาติได้ไหมคะได้สิครับแน่นอนการฟังสำคัญมันเป็นกฎของธรรมชาติอยู่แล้วนี่อยู่เกิดมาเนี่ยอยู่ฟังก่อนนี่ภาษาไทยก็เหมือนกันนี่ อ้าวลือกันต่อนะจ๊ะทุกคนเราจะเล่นข้อ4นะครับ number 4นะครับแต่เหมือนเดิมนะผมจะเล่นรวดยาวนะฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจฟัง catch a word จับคำเอานะเหมือนเดิมครับจะเล่น3รอบนะครับ I'm gonna play the audio for 3 times okay มาเล่น3รอบแล้วก็หลังจากนั้นจะเฉลยฉะนั้น what you hear อะไรที่คุณได้ยินนี่ you ก็ type down you ก็พิมพ์ลงมานะครับโอเคลุยกัน3รอบ Robert this is my friend Mrs. Smith Hi nice to meet you Nice to meet you Mrs. Smith what do you do for workRobert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you.Mrs. Smith, what do you do for work? I'm... Okay, จ้า Mrs. Smith, okay. Hello, I am from Myanmar. My name is Palayo. Okay, nice to meet you. Nice to meet you, จักนะครับ Fang, can you understand Thai language? คนเมียนมานี่เข้าใจภาษาไทยหรอ Okay, คราวนี้นะจ้า Mrs. Smith.
Okay, Mrs. Smith, what do you do for work? Mrs. Smith, what do you ขอเขียนมาสมทานนะทุกคน do for work okay นี่ you ทำ Mrs. Smith ก็คือนามสกุลเนาะปกติแล้วเขาเรียกชื่อกันเนี่ยเขานิยมเรียกนามสกุล Mrs. Smith Will Smith นะเห็นไหมก็ลงท้ายนามสกุล Smith โอเคทีเนี้ยประโยคข้อนี้นะครับ Mrs. Smith what do you do for work ก็คือคุณ Smith คุณทำอาชีพอะไรโอเค what do you do for work ก็คือคุณทำอาชีพอะไรนะครับทุกคนnice to meet มันจะเป็นอย่างนี้เนาะมันจะเป็นบทเหมือนหน้าจอมันขึ้นเขียวๆนะวันนี้ทุกคนเหมือนหน้าจอมันขึ้นเขียวขออภัยนะครับขออภัยนะเหมือนสายมันจะเชื่อมไม่พอดีเท่าไหร่แต่ว่าผมถอดไม่ได้นะคือprocess ของการไลฟ์ผมระบบของการไลฟ์ผมจะต้องเอาสายเสียบกล้องหนึ่งแล้วไปเสียบคอมหนึ่งทีนี้สายมันอาจจะหลวมแล้วผมแบบอาจจะสะดุดนิดนึงขออภัยนะครับแต่ก็นั่นแหละผมถอดสายเสียบใหม่ไม่ได้เพราะถ้าผมถอดสายเสียบใหม่ทุกคนจะไม่เห็นไลฟ์ผมฉะนั้นก็อดทนนิดนึงนะโอเคหลังคอมต้องเป็นตัวเล็กนะครับ What do you do for work? What do you do for work?Mrs. Smith, what do you do for work? มันจะเป็น three people ใช่ไหมล่ะ จะ repeat จะทบทวนให้ฟังอีกรอบนะครับมันจะเป็นแบบนี้บุคคลกลาง Mr. A เนี่ยบอกว่า Robert, this is my friend Mrs. Smith. Robert ก็เลยบอกว่า Hi, nice to meet you. แล้วก็ Mrs. Smith ก็เลยบอกว่า Nice to meet you too. Okay. ทีนี้ Robert ก็ถามกลับว่า Mrs. Smith,What do you do for work? ก็คือเนี่ยสมิธคุณทำอะไรเป็นอาชีพจ้าคุณหญิงสมิธนี่อ้าวต่อนะจะให้ฟังอีกรอบหนึ่งนะจะให้ฟังอีกรอบหนึ่งไปข้อที่5นะครับจะให้ฟังอีกรอบหนึ่ง one more time โอเคข้อที่5นะอีกรอบหนึ่งนะRobert, this is my friend, Mrs. Smith.Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? เรียบร้อยนะครับ Mrs. Smith, what do you do for work? You go. เราดูประโยคต่อไปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไป number 5, ข้อที่5กันแล้วนะพร้อมนะครับก็เหมือนเดิมไอก็จะ rerun ให้ I ก็จะ replay ให้ you เล่นให้ you ใหม่ให้ทุกคนฟังใหม่3รอบเหมือนเดิม3 timesโอเควู้โอ้โหโอเคไปนะข้อที่5นะ number 5นะครับทุกคนแต่เหมือนเดิมนะไอจะผมจะเล่นตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อที่5ลากยาวเลยนะครับฉะนั้นให้ทุกคนตั้งใจฟังดีๆว่าจริงๆแล้วบทประโยคครั้งที่5ต้องตอบว่าอะไรนะครับโอเคพร้อมนะครับ3รอบลุยกันRobert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work?This is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. โอเคนะครับโอเค2รอบทุกคนตอบได้ละเมื่อกี้เล่นเลยไปนิดนึงขอโทษมือลั่นโอเคนะครับข้อนี้ก็ชัดเจน I am a doctor doctor เป็นตัว O นะครับไม่ใช่ตัว E นะจ๊ะ doctor D-O-C-T-O-R I am a doctor โอเคฉันเป็นหมอ
I am a doctor นะครับทุกคน I am a doctor คือฉันเป็นหมอ Mrs. Smith What do you do for work ก็คือคุณ Smith ครับคุณทำอะไรเป็นอาชีพครับโอเคนะครับแล้ว Mrs. Smith ก็เลยบอกว่าคุณหญิง Smith ก็เลยบอกว่า I am a doctor ฉันเป็นหมอนะจ๊ะโอเคผมจะทบทวนให้ทุกคนฟังใหม่นะครับมันจะมีทั้งหมด3 people ใช่ไหมมันจะมีทั้งหมด3คนกลางนะครับทุกคนมันก็จะมี Mr. A Mr. Robert แล้วก็ Mrs. Smith โอเคทีเนี้ย Mr. A พูดเปิดก่อนนะครับบอก Mr. Robert ว่า Mr. Robert อะไรนะ This is my friend Mrs. Smith โอเคทีเนี้ย Mr. Robert ก็เลยบอกว่าHi, nice to meet you. ทีนี้ Mrs. Smith ก็เลยบอกว่า Nice to meet you too. Mr. Robert ก็เลยถามกลับว่า Mrs. Smith, what do you do for work? แล้วก็ Mrs. Smith ก็เลยตอบกลับอย่างทันทีทันใดว่า I am a doctor. ฉันเป็นหมอนะครับโอเคทีนี้เดี๋ยวก่อนนะครับทุกคนถึงข้อ5เราถึงครึ่งทางกันละ 50%ผมขอถามทุกคนหน่อยว่าการเรียนวันนี้เป็นยังไงบ้างครับแล้วก็การสอนผมเป็นยังไงบ้างไหนรีวิวให้ผมฟังก่อนเป็นยังไงบ้างทุกคนดีขึ้นแค่ไหนแล้วก็ไลฟ์นี้เป็นยังไงการสอนผมเป็นยังไงไหนพิมพ์ลงมาให้ผมดูนะครับแล้วก็สำหรับใครที่มาใหม่นะครับผมชื่อ Cable English เหมือนเดิมนะถ้าทุกคนจะไปดูยอดหลังไลฟ์ของผมไปดูที่เพจนี้ Cable English นะครับโอเคแล้วก็ฝากกดแชร์ด้วยนะทุกคนสิ่งนี้มันมีประโยชน์สำหรับทุกคนเลยภาษามันไม่สนว่าคุณหน้าตาเป็นยังไงอายุเท่าไหร่รวยแค่ไหนทำงานอะไรมันไม่สนใจนะมันสนอย่างเดียวคือคุณใช้มันบ่อยมากแค่ไหนฉะนั้นผมเป็นขอเป็นหนึ่งในแรงบันดาลใจแล้วก็กำลังใจให้ทุกคนเก่งภาษาอังกฤษมาเจอกันทุกวันเลยประมาณ4 ทุ่มนะครับปิดเทอมแล้วก็เลยแบบก็เลยกระปี้กระเป๋ามามอบคุณค่าให้กับผู้คน เรียนถ้าใครสงสัยนะผมเรียนปี2นะครับเพิ่งขึ้นปี2คุณครูภาษาอังกฤษอยู่มหาวิทยาลัยอุบลนะครับดีมากเลย so good ดีมากเลย so good ได้อยู่ครับเข้าใจครับแต่ว่าง่วงนิดนึงเพราะว่าอากาศหนาวใช่อากาศหนาวมากเข้าใจครูสอนอีกโอเคขอบคุณครับ very good ขอบคุณครับน่าจะมากกว่า10ข้อนะคะเอาไว้วันหลังนะครับทุกคนอันนี้เป็นเนื้อหาในคอร์สผมก็มาสอนฟรีมากเข้าใจง่ายครับดีมากๆเลยค่ะดีค่ะดีมากเข้าใจง่ายสนุกเข้าใจง่ายเข้าใจกว่าเรียนตัวในห้องอีกโอเคดีมากอุ้ยรีวิวเยอะมากขอบคุณครับสอนเข้าใจง่ายมากดีมากเลยได้ฝึกฟังสอนเข้าใจง่ายทำให้จำง่ายค่ะไม่เครียดด้วยค่ะสบายสบายสนุกมากค่ะพี่เข้าใจง่ายมากสนุกมากไม่น่าเบื่อเหรอโอเคขอบคุณครับ ขอบคุณครับทุกคนรีวิว5ดาวรับสอนไหมคะหมายความว่ายังไงหมายถึงว่าสอนเป็นคอร์สเหรอครับสอนเป็นส่วนจริงๆแล้วปิดเทอมเนี้ยผมขอชี้แจงนิดนึงเนาะปิดเทอมเนี้ยผมตั้งใจจะมามอบคุณค่าให้กับผู้คนแบบฟรีภาษาอังกฤษผมตั้งใจจะมาสอนสดฟรีทุกวันทุกคืนประมาณ4 ทุ่มโอเคนะฉะนั้นเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมก็ฝากกดแชร์ในทุกครั้งด้วยนะครับรวมถึงครั้งนี้แล้วก็ไปดูไปติดตามเพจด้วยเพจชื่อ Cable English นะครับทุกคนก็ไปในเพจตรงเนี้ยแล้วทีนี้ถามว่ามีการสอนไหมปิดเทอมนี้ผมตั้งใจมาสอนฟรีทุกวัน4 ทุ่มถามว่ามีการสอนเป็นคอร์สแบบจริงจังไหมมีครับมีผมสอนภาษาอังกฤษแบบจริงจังเลยเรียนในคอร์สเวลาอะไรจัดแจงการสอนเป็นสอนแบบไลฟ์แบบนี้แหละแต่ใน Facebook กลุ่มปิดโอเคถ้าอยากจะถามถึงการเรียนคอร์สของผมอยากให้ทุกคนรอถึงท้ายไลฟ์นะครับผมมีโปรพิเศษให้อยู่แล้วไม่ต้องกังวลแต่ว่าตอนนี้ผมอยากสอนก่อนผมตั้งใจจะมาสอนฟรีนั่นก็เรียนกันก่อนเนาะให้เสร็จ10 ข้อก่อนแล้วถ้ามีคำถามเพิ่มเติมก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันนะครับโอเคโอเคเราลุยกันต่อนะครับไป number สอนเข้าใจง่ายมากนอกจากเรียนในไลฟ์ก็เรียนตามคลิปด้วยค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับไปก็ต่อครับไปก็ต่อค่ะ number 6นะครับข้อที่6นะครับทุกคนโอเคเหมือนเดิมนะผมจะเล่น3รอบมันจะลากยาวจาก number 1 to number 6ฉะนั้น listen carefully โอเคตั้งใจฟังนะจ๊ะ3รอบนะครับผมจะปิดไมค์แล้วBert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you.
Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work? Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work? Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work? New York University. โอเคเมื่อกี้มือลั่นเล่นเลยไปนิดหนึ่งนะครับสุดยอดครับทุกคน Oh, where do you work? Okay. Oh, นะจ๊ะ Oh ก็คือเป็น interjection นะคำอุทาน Oh, where do you work? คุณทำงานที่ไหนโอเคคุณทำงานที่ไหน Where do you work? คุณทำงานที่ไหน Oh, where do you work? เดี๋ยวนิวยอร์กยังไม่จบประโยคต่อไปมันเล่นเลยไปนิวยอร์กแต่ว่าประโยคมันยังไม่จบ ขอโทษที่มันเล่นเลยกดไม่ทันโอเค Oh, where do you work? อะไรนิว มันยังไม่จบหรอกบทเพื่อนนะโอเคจะทบทวนให้ทุกคนฟังอีกรอบนะมันเป็นประโยค3คน There are 3 people in the conversation, okay? มี3คนในบทสนทนานี้Mr. A, คุณ A, Mr. Robert, คุณ Robert, แล้วก็ Mrs. Smith, แล้วก็คุณหญิง Smith. ทีนี้ Mr. Robert เนี่ยหัวข้อของวันนี้เราพูดถึง introducing a friend, แนะนำเพื่อน. Mr. Robert เลยเปิดบทสนทนาบอก, Mr. A, ขออภัยนะครับ, Mr. A เลยเปิดบทสนทนาบอกว่า, บอก Mr. Robert ว่า, Mr. Robert, this is my friend, Mrs. Smith. ถูกไหม? ทีนี้, ไอ้ Mr. Robert, มันก็เลยเปิด Mrs. Smith เลยว่า, Hi, nice to meet you.Mrs. Smith เลยตอบกลับแบบทันทีว่า Nice to meet you too Mr. Robert เลยถามเลยครับว่า Mrs. Smith What do you do for work? Mrs. Smith เลยบอก I am a doctor ทีนี้ Mr. Robert ก็เลยแบบ Oh my god Where do you work? คุณทำงานที่ไหนโอเคนี่คือข้อที่6นะครับสุดยอด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 นักเรียนสุดยอด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 เลย เว้ยโอเคดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆนะครับวันนี้แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาเรียนด้วยกันนะสิ่งนี้มันดีสำหรับตัวคุณเองนะครับฉะนั้นแชร์ไปให้คนที่คุณรักแชร์ไปให้คนที่รักคุณเข้าเนื้อกิจผมไม่ขออะไรมากกดแชร์ให้หน่อยนะโอเคมันยังไม่นิวยอร์กมันยังไม่จบหรอกนิวยอร์กทีนี้ผมจะเล่นใหม่ผมจะเล่นข้อ1ถึงข้อ6ให้ทุกคนฟังใหม่อีกรอบนึงนะโอเคก่อนที่เราจะไปข้อที่7จะเล่นให้ฟังอีกรอบนึงสนุกจังขอบคุณครับเอาไปข้อที่7เด้อข้อที่7เด้อแต่ว่าจะเล่นข้อที่1ของข้อที่6ใหม่ให้อีกรอบนึงโอเคปิดไมค์แล้วนะ Robert This is my friend Mrs. Smith Hi Nice to meet you Nice to meet you Mrs. Smith What do you do for work I'm a doctor Oh Where do you workไม่พลาดแน่นอนนะฮะทันฮะทันโอเคข้อนี้นะครับ Where do you work นะครับเรียบร้อยนะเราไปกันต่อ Number 7ข้อที่7นะครับทุกคนวันนี้มี10ข้อนะ Today we have got 10 questions นะครับ So funny Fun แปลว่าสนุกนะครับทุกคนถ้าเราจะบอกสนุกเราใช้คำว่า fun นะครับส่วน funny แปลว่าตลกโอเคเผื่อใครสับสนในการใช้หรือว่าใช้แบบผิดพลาดระวังนะฮะทีนี้เดี๋ยวเราฟังข้อที่7กัน number 7 okay you guys need to listen carefully okay in order to understand the conversation easily maybe you need to close your eyes okay ทุกคนต้องตั้งใจฟังอย่างระมัดระวังนะครับแล้วทีเนี้ยการที่คุณทุกคนจะฟังบทสนทนาได้อย่างง่ายๆเนี่ยอยู่ก็อาจจะหลับตาก็ได้นะนี่คือทริคที่ผมใช้สอบโทอีกแต่ว่าโอเคผมก็บอกทุกคนด้วยนะถ้าอยากฟังได้อยู่ก็
ยูก็ต้องลดประสาทสัมผัสโอเคไหมประสาทสัมผัสการพูดประสาทสัมผัสการรูปลดกลิ่นเสียงน่ะยูก็ลดให้มากที่สุดนี่ก็หลับตาประสาทสัมผัสยูก็จะโฟกัสได้มากขึ้นโอเคไหมครูน่ารักจังเลยแอบชอบครูมานานแล้วขอบคุณครับโอเคบอกแล้วนะอ้าวทีนี้ผมจะเล่นข้อ7ให้ทุกคนฟังนะครับ3รอบ3 times โอเค3 times ไม่เสียเวลาเนาะเดี๋ยวเราลุยกันเลยนะครับโอเค3รอบนะจ๊ะนักเรียนโอเคไอ้นิวยอร์กนิวยอร์กนิวยอร์กที่ตอบกันนั่นแหละแต่มันยังไม่จบเอานะBert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work? New York University Hospital in New York City. What do you do? ยาวอยู่เอาใหม่อีก2รอบประโยคมันต่อกันเหมือนมี2อันมันผู้หญิงถามกลับด้วยไม่ใช่ให้ไม่มันไม่ได้ให้แค่คำตอบมันมีถามกลับด้วยเอาใหม่2รอบนะ Bert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work?I'm a doctor. Oh, where do you work? New York University Hospital in New York City. What do you do? Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you.Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work? New York University Hospital in New York City. What do you do? Okay, Connie. New York University Hospital in New York. นี่คือคำตอบ New York University Hospital in New York City. What do you do? ก็คือถามกลับด้วย Okay?ไหนดูคอมเมนต์ก่อนเฮ้ยตอบได้อยู่นี่สุดยอดนักเรียน New York University Hospital in New York โอเค New York University Hospital in New York City Where do you work โอเค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  University and New Where do what do you do What do you do What do you do โอเคไม่ใช่ Where do you work ขอโทษอังกฤษเต็มเลยค่ะสุดยอดครับNew York University Hospital in New York City. Where do you work? โอเคเดี๋ยวอาจจะ replay ให้อยู่นะจะเล่นให้อีกรอบอยู่อันนี้มันไม่ใช่แค่ให้มันไม่ให้ได้ give แค่ answer แต่มัน ask a question ด้วยเพราะฉะนั้นมันก็เป็น2ประโยคไงประโยคคำตอบกับประโยคคำถามโอเคมันก็ยาวนิดนึงนะนักเรียนนะ แล้วอะไรที่เป็นเมืองก็เขียนตัวใหญ่นะจ๊ะ New York University New York UniversityUniversity Hospital โอ้ยขอเขียนสองบรรทัดเด้อ Hospital in New York City แล้วก็ comma แล้วก็ what do you do คือคุณทำอาชีพอะไรโอเคอันนี้ยาวนิดนึงนะนักเรียนโอเคข้อนี้นะครับทุกคนนะฮะคำว่าคุณทำอาชีพอะไรนี่มันถามได้หลายแบบนะ What is your job? What is your mother's job? What is your father's job? Okay. หรือ What do you do? What does your mother do? What does your father do? ก็ได้ Okay. พึ่งมายังทันอีก3ข้อสุดท้ายนะครับ Okay. New York University Hospital in New York City. What do you do?ก็คือผู้หญิงตอบนะครับมันก็จะเป็นประโยคแบบนี้เนาะ so there are currently three people in this current conversation so it's gonna be Mr. A it's gonna be Mr. Robert and the last one is Mrs. Smith
So they are talking and introducing their friend. Okay. So it's gonna be like this. มันจะเป็นอย่างนี้นะครับ Mr. A บอกว่า Mr. Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Mr. Robert ก็เลยเปิดเลย Hi, nice to meet you. Mrs. Smith ก็เลยตอบกลับ Okay. Hi, nice to meet you too.Mr. Robert ก็เลยเปิดคำถามเลยว่า Mrs. Smith, what do you do for work? Mrs. Smith เลยตอบว่า I am a doctor. Mr. Robert, oh, where do you work? Mrs. Smith ก็บอกว่า New York City. New York City. New York University. Am I? In New York City. What do you do?โอเคแบบนี้อือฮึโอเคโอเคโอเคเหมือนหน้าจอผมมันจะเหมือนหน้าจอผมมันจะสะดุดขึ้นสีๆนะเมื่อกี้โอเคเดี๋ยวผมจะรีบจบไลฟ์ละผมจะรีบสอนทุกคนให้มันเสร็จก่อนตั้งใจมาทุกวัน ขอโทษนะวันนี้มันสะดุดนิดนึงนะทุกคนมันเป็นรายการสดด้วยแล้วก็สายมันเป็นการเชื่อมกล้องกับคอมพิวเตอร์มันก็อาจจะสะดุดนิดนึงก็ขออภัยด้วยนะโอเค in time มั้ยมาภายในเวลาไหมก็ภายในเวลาแล้วก็เป็น in time อยู่แต่ว่าอยู่ไม่ on time แต่ว่าอยู่ไม่ตรงเวลาแต่อยู่มาภายในเวลาแต่อยู่มา in time โอเคต่อไปข้อที่8นะครับนะครับ number 8นะทุกคนผมจะเล่นให้ฟังอีกรอบนึงก่อนนะครับข้อ1ข้อ7ก่อนที่เราจะไปข้อที่8นะจ๊ะโอเค I'm gonna play from number 1 to number 7นะข้อ1ข้อ7เลยนะให้อภัยโอ้ขอบคุณครับโอเคข้อ1ถึงข้อ7รอบสุดท้ายนะครับRobert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Work. New York University Hospital in New York City. What do you do? จบนะครับต่อไปข้อที่8นะครับมาจาก Facebook โอเคผมอยากให้ทุกคนรบกวนทุกคนหน่อยนะคือทุกคนผมอยากให้ทุกคนมาดูที่เพจ Cable English นะครับทุกคนย้ายมาที่นี่ก็ได้นะหรือ YouTube Cable English ก็ได้เพราะว่ามันจะบันทึกไลฟ์ให้กับทุกคนแล้วทุกคนสามารถโหลดชีทฟรีได้ฉะนั้นก็เพื่อจะสนับสนุนผมด้วยก็ฝากมาติดตามเพจให้ด้วยนะโอเคนะครับ What do you do คลิกลิงก์หน้าโปรไฟล์ TikTok มีแหละทีนี้ข้อที่8เราจะเล่นกันอยู่ที่3รอบนะใช่ What do you do ไปแล้วนักเรียนอ๋อสวัสดีครับคุณป๊อกเอามานี้เอามาแอบเอาเนื้อหานิดนึงมา10ข้อนะครับขออนุญาตด้วยนะนักเรียนในคอร์สมา10ข้อมา10ข้อถ้าเห็นเมื่อวานชอบกันมากๆเลยก็เลยวันนี้มานิดนึง10ข้อโอเคข้อที่8อยากให้ทุกคนตั้งใจฟังนะจ๊ะโอเคพร้อมนะผมจะเล่น3รอบแล้วก็จะปิดๆนะจ๊ะผมจะปิดไมค์แล้วนะ3รอบนะโรเบิร์ต This is my friend Mrs. Smith Hi Nice to meet you Nice to meet you Mrs. Smith What do you do for work I'm a doctor Oh Where do you work New York University Hospital in New York City What do you do? I'm a teacher. Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work?New York University Hospital in New York City. What do you do? I'm a teacher. I'm a teacher. ก็คือชัดเจนแล้วนะอันนี้ตอบได้หมดแล้วก็เฉลยเลยนะครับ I'm a teacher นะครับ I'm a teacher. Okay.แอบคล้ายๆเนื้อหาในคอร์สนะคะไม่เป็นไรค่ะได้ทบทวนได้ทบทวนโอเคโอเคจริงๆมันเนื้อหาในคอร์สแหละครับแต่ว่าเอามานิดนึงนะแอบเอามาให้คนติดตามผมนิดนึงนะครับ10ข้อคือทุกคนครับจริงๆแล้วเนื้อหาที่ทุกคนเรียนอยู่ตอนนี้เนี่ย
เขามีนักเรียนโรงเรียนด้วยนะจริงๆแล้วผมเอามาจากคอร์สของผมแต่ตั้งใจมาสอนทุกคนแบบฟรีโอเคโอเคประมาณนี้ฉะนั้นเพื่อเป็นกำลังใจเนี่ยก็ฝากกดแชร์ด้วยนะแอบเอาเนื้อหาในคอร์สมาให้ด้วยนะเนี่ยนิดนึงเนี่ย โอเคไม่เป็นไรครับมาแค่10 ข้อมาแค่10 ข้อคุณป๊อกเจอเป็นน่าจะประมาณเกือบ1,000 ข้อได้นะ50บทสนทนานะฉะนั้นไม่ต้องกังวลไปนะฮะ โอเคต่อไปข้อที่9นะนักเรียนนะครับ I am a teacher ก็คือฉันเป็นคุณครูเนาะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปข้อที่9ผมก็จะเปิดให้ฟังอีกรอบนึงก่อนผมก็จะเปิดให้ฟังอีกรอบนึงก่อนก่อนที่จะไปข้อที่9นะRobert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work? New York University Hospital in New York City. What do you do? I'm a teacher. เรียบร้อยชัดเจนเคลียร์นะครับเราไปต่อข้อที่9นะจ๊ะมาครับข้อที่9นะทุกคนนะข้อที่9ละรองสุดท้ายละข้อรองสุดท้ายแล้วนะครับเหมือนเดิมนะครับผมจะเล่น3รอบจะไม่ waste time แล้วนะจะไม่เสียเวลาแล้วนะจะเล่นเลยนะ3รอบตั้งใจฟังนะครับ listen carefully โอเคตั้งใจฟังนะจ๊ะ Robert this is my friend Mrs. Smith Hi nice to meet you Nice to meet youMrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work? New York University Hospital in New York City. What do you do? I'm a teacher. What do you teach? Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you.Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work? New York University Hospital in New York City. What do you do? I'm a teacher. What do you teach? Robert, this is my friend.Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work? New York University Hospital in New York City. What do you do? I'm a teacher. What do you teach? Okay, เรียบร้อยนะครับWhat do you teach? คุณสอนอะไรไง What do you teach? Okay. What do you teach? คือคุณสอนอะไร What do you teach? คุณสอนอะไร What do you teach? Okay. Okay. ดูโอเคสุดยอดเดี๋ยวเราไปต่อข้อที่10เลยกันนะฮะเราจะไปข้อที่10แล้วนะโอเคนักเรียนตอบถูกมากสุดยอดเลยเฟียวฟาวข้อสุดท้ายแล้วนักเรียนฉะนั้นตั้งใจฟังโอเคนะครับข้อสุดท้ายละตั้งใจฟังเด้อจะเล่นอยู่3รอบนะไปเลยนะครับโอ Robert this is my friend Mrs. Smith Hi nice to meet you Nice to meet you Mrs. Smith what do you do for work I'm a doctor Oh where do you workNew York University Hospital in New York City. What do you do? I'm a teacher. What do you teach? I teach English. Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work?I'm a doctor. Oh, where do you work? New York University Hospital in New York City. What do you do? I'm a teacher. What do you teach? I teach English.
Robert, this is my friend, Mrs. Smith. Hi, nice to meet you. Nice to meet you. Mrs. Smith, what do you do for work? I'm a doctor. Oh, where do you work? New York University Hospital in New York City. What do you do? I'm a teacher. What do you teach? I teach English. จบแล้ว I teach English. Okay, English. ไม่ใช่ English. ไม่ใช่ English นะ Okay, I teach English. Okay.I teach English ยังไงฉันสอนภาษาอังกฤษไงโอเคจบแล้วนักเรียน10ข้อเป็นยังไงกันบ้างโอเคเป็นยังไงบ้าง10ข้อรีวิวหน่อยสิเนี่ยผมสอนเป็นยังไงบ้างคุณเรียนเป็นยังไงบ้างจบแล้วเป็นยังไงเออ10ข้อโอ้ยวันนี้ดีใจที่ได้เจอทุกคนนะครับก็ตั้งใจจะมาสอนแบบนี้ฟรีทุกคืนแหละก็บางครั้งก็สอนฝึกฟังแต่งประโยคอะไรเงี้ยก็สไตล์ของผมไปนะแต่มั่นใจมากๆว่าสิ่งนี้แบบมันดีสำหรับคุณนะสอนดีมากๆเลยค่ะขอบคุณค่ะเอาไปเลย10นิ้วโป้งโอ้ย แล้วก็คือผมปิดเทอมเนี่ยผมตั้งใจจะมาสอนมอบคุณค่าอะไรให้กับทุกคนแบบนี้ตลอดนะครับทีนี้ผมก็มีสอนเป็นคอร์สจริงๆจังๆด้วยนะในภาษาอังกฤษเป็นคอร์สภาษาอังกฤษก็ถ้าใครอยากเรียนเนี่ยแล้วตอนนี้ผมสอนสดด้วยนะถ้าใครอยากเรียนเนี่ยเดี๋ยวผมจะแจ้งแล้วให้โปรพิเศษท้ายไลฟ์อีกสักหน่อยนะครับแต่ว่าขออนุญาตอ่านคำชมก่อน อ่านรีวิวก่อน Well done thank you ขอบคุณครับมันต้องอ่านทุกอันเนี่ยอันนี้ดีสนุกสุดๆเลยพี่โอเคคอมเมนต์อะไรบวกๆนี่อ่านไว้นะจ๊ะคอมเมนต์อะไรลบๆทิ้งนะครับ ไม่เบื่อเลยมาเรียนกี่ครั้งก็สนุกเย้ๆขอบคุณครับเดี๋ยวอ่านรีวิวก่อนนะฮะสนุกสอนดีมากแต่มาทัน3ข้อเองไม่เป็นไรเรียนย้อนหลังดิเนี่ยหน้าจอเนี่ยมันเขียนอยู่นี่ดูไลฟ์ย้อนหลังหรือโหลดชีทฟรีที่เพจนี้ไปติดตามเพจให้ด้วยแล้วกันสอนดีเรียนสนุกเข้าใจง่ายได้ฝึกการฟังเอาไปเลยทุกนิ้ว good is something that is good it can be applied to real life too โอเคมันดีต่อชีวิตจริงดีค่ะเข้าใจง่าย I teach English ได้มาดีมากได้10ข้อเลยขอบคุณค่ะโอเค so fun สนุกมากครับสนุกมาก thank you โอเค10เต็ม10ไม่หักเลย excellent โอ้ยรู้สึกดีทุกครั้งที่แวะมาดูโอ้โหอันนี้ลึกซึ้งนะเนี่ยขอบคุณครับ excellent ชอบมากเลยเรียนทุกคืนเลยค่ะขอบคุณครับได้ความรู้เยอะมากเข้าใจง่ายสอนดีมากเรียนไม่เคยเบื่อรอทุกวันจริงๆนะโอ้เริ่มเรียนตอนไหนประมาณ4ทุ่มทุกวันเต็ม10ไม่หักโอเคขอบคุณมาเรียนสอนสดในคอร์สเป็นเพื่อนกันเร็วนี่เนี่ยคุณป๊อกครับรีวิวหน่อยเรียนเดี๋ยวเอาคอร์ส Listening Master ขึ้นเลยนี่นักเรียนเรียนในคอร์สก็รีวิวนี่ไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนเรียนสดมาเรียนสอนสดในคอร์สคืออย่างนี้เนื้อหาที่ทุกคนเรียนกันวันนี้มันมาจากคอร์สผมแต่ว่าก็เดี๋ยวใครอยากเรียนเป็นคอร์สแบบจริงๆจังๆก็มาเรียนที่คอร์สนี้ได้นะก็สอนสดนะครับก็คือถ้าเรียนไม่ทันก็ย้อนหลังได้เป็นไลฟ์นะครับอันนี้ฝึกการฟังโดยเฉพาะเลยก็เหมือนที่ทุกคนเรียนไปกับผมวันนี้นะครับในไลฟ์แต่ว่าเนื้อหามันจะเยอะกว่ามากๆเลยนะครับคอร์สนี้ชื่อว่า Listening Master แค่ฟังเป็นก็เก่งได้อันนี้คือคอร์สที่เป็นฝึกการฟังเลยก็ผมสอนยังไงผมสอนแบบที่เพิ่งสอนทุกคนไปวันนี้อันนี้สอนสดนะครับถ้าคุณเรียนไม่ทันคุณก็เรียนย้อนหลังได้เป็นไลฟ์ใน Facebook กลุ่มปิดเพราะว่าผมตั้งใจสอนคอร์สให้จบภายในเดือน2เดือนนี้ฉะนั้นถ้าหลังจากเดือน2เดือนนี้เสร็จมันจะกลายเป็นคอร์สออนไลน์ฉะนั้นก็มาเรียนย้อนหลังฉะนั้นถ้าใครไม่อยากพลาดจะเรียนกับผมแบบสดๆเลยก็มาได้นะครับในคอร์สนะคอร์สนี้เพิ่งมาเรียนครั้งแรกประทับใจแล้วก็เข้าใจมากเลยขอบคุณค่ะอ๋ออ่านคอมเมนต์ไม่จบแน่ผมเนี่ยเอาเดี๋ยวถ้าใครอยากจะเรียนนะผมมอบโปรพิเศษนี้ให้นะครับแล้วก็หมดเขตที่เที่ยงคืนนี้นะครับเที่ยงคืนนี้เท่านั้นนะคอร์สนี้ผมสอน50บทสนทนาในภาษาอังกฤษจะพาฝึกฟังล้วนๆเลยเหมือนที่คนเรียนไปวันนี้แต่เนื้อหามันเยอะกว่ามากๆแล้วก็ประโยคมันใช้ในชีวิตประจำวันมากกว่าเยอะเลยนะครับเป็นการฟัง50บทสนทนาเรื่อง family เรื่องครอบครัวเรื่อง books ต่างๆหรือเรื่องที่คุณเรียนวันนี้ก็เป็นหนึ่งในคอร์สในบทเรียนคอร์สของผมนะครับโอเคถ้าใครอยากจะเรียนแบบจริงจังฝึกการฟังเพราะว่าการฟังมันคือสกิลที่สำคัญที่สุดมันคือทักษะการฟังที่สำคัญที่สุดแล้วก็อยู่เกิดมานี่อยู่ไม่ได้ฟังก่อนอยู่ไม่ได้เขียนก่อน
ยูไม่ได้แบบยูเกิดมายูไม่ได้พูดก่อนยูไม่ได้เขียนก่อนยูไม่ได้อ่านก่อนนี่ยูฟังก่อนฉะนั้นเป็นแบบเดียวกันกับการเรียนรู้ทุกภาษาเพราะภาษาอังกฤษมันก็เป็นหนึ่งในภาษาในโลกนี้ฉะนั้นถ้าคุณอยากจะเรียนแบบมีประสิทธิภาพแล้วก็ถ้าใครจะไปสอบ TOEIC TOEFL IELTS นะครับ TOEFL OTP ITP IBT ITP อะไรเงี้ย CUTEP อะไรเงี้ยก็ดีมากที่จะมาฝึกทักษะการฟังแล้วก็ถ้าใครจะไปต่างประเทศไปอะไรอย่างเงี้ยถ้าใครไปแบบดูหนังก็ได้ดูหนังไม่ค่อยเข้าใจใช่ไหมเอ้ยมาเนี่ยชอบเรียนแบบนี้มากๆเลยรู้สึกได้มีส่วนร่วมตลอดเวลาขอบคุณครับเออเนี่ยนะโอเคฉันเออผมสอน50บทสนทนาในภาษาอังกฤษนะทุกคนมันจะเรียนกันน่าจะหลายน่าจะ20ชั่วโมงได้ประมาณนั้นน่ะ20กว่าชั่วโมงอ่ะเรียนประมาณผมจะรวมให้เสร็จประมาณเดือน2เดือนนี้นะครับฉะนั้นถ้าใครอยากจะเรียนนะไปจองสิทธิ์ได้นะครับโปรพิเศษนี้หมดเขตเที่ยงคืนนี้นะครับทุกคนฉะนั้นแอดไลน์แอดไปแอดเคเบิลอังกฤษนะครับเนี่ยด้านล่างสีเขียวล่างขวาหน้าจอทุกคนเนี่ยโอเคแต่เหมือนเดิมราคาเต็มคอร์สนี้อยู่ที่ 3,500 ถ้าใครสนใจนะครับลดพิเศษอยู่ที่1,990แต่ก็ในไลฟ์นี้ก็ลดให้อีกตัวหนังสือแดงๆล่างขวานี้ผมลดเพิ่มเลยครับถ้าซื้อ1คอร์สลดเพิ่มไปอีก300จากราคาที่ลดพิเศษฉะนั้นจะไปจองสิทธิ์หรือดูหนังก็ไปที่ LINE @cableenglish นะจ๊ะนักเรียนโอเคเนี่ยคนในคอร์สก็ยังมารีวิวเลยไม่ผิดหวังแน่นอนทุกคนชอบเรียนแบบนี้มากๆ ดีใจจังขอบคุณครับอ้าวทีนี้อันนี้เป็นคอร์สแรกถ้าสนใจก็ไปเลยนะผมสอนยังไงผมสอนแบบที่ทุกคนเรียนกับไลฟ์กับผมแค่มันละเอียดกว่าเนื้อหามากกว่าแล้วก็บทสนทนามากกว่าสำเนียงมันเยอะกว่าโอเคอยากดูหนังรู้เรื่องครับต้องมาลงคอร์สนี้ครับทักษะการฟังสำคัญที่สุดทักษะการฟังโอเคคอร์สนี้จบแล้วไปคอร์สที่2เลยนะครับกติกาได้รับคอร์สก็แคปหน้าจอไปที่ LINE @cableenglish นะล่างขวาเนี่ยแคปหน้าจอไปเด้อเอาคอร์สที่2ถ้าสนใจเป็นเรื่องของคำศัพท์นะครับอันนี้เป็น 6,000 คำศัพท์ในชีวิตประจำวันล้วนๆเลย 6,000 คำศัพท์คนทั่วไปสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้รู้ประมาณ 2,000 ถึง 3,000 คำคนโคตรเก่งจะรู้ประมาณ 10,000 ถึง 20,000 คำฉะนั้นการที่ทุกคนจะเริ่มรู้ที่ 6,000 คำศัพท์ก่อนเนี่ยเป็นการเริ่มต้นที่ดีมากๆนะครับแล้วก็คำศัพท์คือพื้นฐานของภาษาถ้าคนไม่รู้คำศัพท์คุณก็สื่อสารไม่ได้ฉะนั้นคอร์สนี้ผมมาที่คำศัพท์ล้วนๆและโฟกัสไปที่คำศัพท์ล้วนๆ 3,000 คำศัพท์แรกผมเอามาจาก Oxford 3000โอเคถ้าใครรู้จัก Oxford นะครับ Oxford 3000มหาลัย Oxford ได้ออกคำศัพท์ภาษาอังกฤษ 3,000 คำศัพท์แรกที่ใช้ได้มากที่สุดผมก็เอามาและผมก็เพิ่มอีก 3,000 คำศัพท์ฉบับคนไทยที่คุณต้องรู้หมวดอาชีพหมวดการงานหมวดเทศกาลวันสำคัญกฎหมายต่างๆอะไรทุกอย่างรวมหมดการจราจร transportation cars รถ vehicles นะอะไรเงี้ยผมรวมไว้หมดเลยพอมีแบบฝึกหัดให้ฉะนั้นถ้าใครจะเรียนแบบคอร์สที่เป็นคำศัพท์เนี่ย 6,000 vocab words นะครับรวมทุกคำศัพท์ในชีวิตประจำวันก็จากราคาเต็ม 2,990 นะครับลดพิเศษที่ 1,790 ถ้าสนใจก็แคปหน้าจอไปที่ LINE @cableenglish ด้านล่างขวาของทุกคนแต่เหมือนเดิมนะโปรพิเศษที่ผมมอบให้ทุกคนเนี่ยที่หมดเขตอีก1ชั่วโมงเนี่ยเที่ยงคืนนี้เท่านั้นเนี่ยก็ถ้าซื้อ1คอร์สลดเพิ่มไป300ถ้าซื้อ2คอร์สก็ลดเพิ่มไปอีก500เลยดูตัวแดงๆไว้โปรนี้คือหมดเขตเที่ยงคืนนี้จะไปจองสิทธิ์หรือจะไปสอบถามเพิ่มเติมก็ได้นะครับโอเคไปแปะอันต่อไปได้ละโอ้ยขอบคุณไปดูคนที่มารีวิวแบบนี้นะขอบคุณนักเรียนที่มาเรียนนะครับผมดีใจมากเลยตั้งใจสอนฟรีแบบนี้ทุกวันอยู่แล้วขอบคุณมากๆนะคะได้คำศัพท์เยอะมากเลยยินดีครับดีใจจังดีใจที่ได้เจอทุกคนนะโอเคอันนี้โอ้โหข้อที่3นะครับวันนี้มี4คอร์สนะจ๊ะสนุกจนตามเรียนทุกไลฟ์นะเนี่ยจริงเหรอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณปอกโอเคเอาใครสนใจอีกคอร์สนี้คอร์สที่3เนี่ยถ้าใครศูนย์ภาษาอังกฤษเลยนะคุณฟังผมนะถ้าคุณโอเคพ่อแม่ครับถ้าพ่อแม่กำลังมองหาคอร์สให้ลูกๆท่านอยู่หรือตัวพ่อแม่เองนะคอร์สนี้ควรจะเป็นคอร์สเริ่มต้นที่ดีนะครับโอเคมันตึงคนเริ่มมาสมัครคอร์สแล้วเดี๋ยวผมปิดเสียงก่อนมันตึงโอเคมันจังเอ้ยก็มันดิเว้ยสอนสิ่งที่ผมสอนนี่มันโคตรมีคุณค่าเลยเอาเดี๋ยวนี่คอร์สนี้คุณใครจะลงมานะใครศูนย์ภาษาอังกฤษนะฟังนะผมจะปูพื้นฐานแกรมมาภาษาอังกฤษให้คุณผมจะเอาคำศัพท์พื้นฐานภาษาอังกฤษให้คุณแล้วก็ผมจะเอาบทสนทนาภาษาอังกฤษให้คุณแบบพื้นฐานมาที่คอร์สนี้ถ้าใครไม่รู้จะเริ่มยังไงคุณมาที่ตรงนี้ก่อนถ้าคุณศูนย์ภาษาอังกฤษโอเคราคาเต็มอยู่ที่ 4,500 ลดพิเศษลดที่ 2,190 แต่เหมือนเดิมครับผมลดให้อีกมากเหมือนเดิมครับหมดเขตเที่ยงคืนนี้ตัวหนังสือแดงๆนี้ดูไว้นะจ๊ะ ชอบน้องเคมากเลย
สอนเข้าใจง่ายเก่งมากเลยครับขอบคุณครับยินดีมากครับแนะนำให้ทุกคนมาเรียนด้วยกันเยอะๆนะโอ้ยขอบคุณปกติดูแค่คลิปสั้นๆวันนี้มาเต็มขอบคุณครับโอเคอันนี้เป็นคอร์สที่3พอละเดี๋ยวไปคอร์สที่4แล้วก็รีบจบแหละนะครับไปคอร์สที่4ได้ละโอเคคอร์สนี้ชื่อว่าไหน English Grammar All in One ไวยากรณ์ฉบับสมบูรณ์ถ้าใครจะไปสอบขึ้นมัธยมใครจะไปสอบขึ้นมอต้นขึ้นมหาลัยขึ้นมปลายนะครับหรือสอบเพื่อข้อสอบเลยนะคอร์สนี้มาไวยากรณ์ฉบับสมบูรณ์สิ่งที่คุณจะต้องรู้ Part of Speech หน้าที่คำ12 tenses 12 tenses ที่คุณต้องรู้ subject verb agreements เงื่อนไขประธานอะไรเงี้ย adjective comparative superlative การเปรียบเทียบมากกว่ามากที่สุดนะครับ if clause ถ้าแต่ประโยคเงื่อนไขนะครับโอเคยูต้องรู้คอร์สนี้ก็คือไวยากรณ์ฉบับสมบูรณ์ถ้ายูจะเรียนแบบจุกๆหน่อยก็มาที่นี่นะครับจบแล้วราคาเต็มคอร์สนี้อยู่ที่ 4,900 ลดพิเศษอยู่ที่ 2,490 ก็เหมือนเดิมโปรพิเศษนี้ก็ให้เฉพาะเที่ยงคืนนี้นะจ๊ะมาแอดไลน์แอดคอร์สทีมงานรวบเป็น4คอร์สเลยพอละก็ย้ำอีกรอบนะใครสนใจก็ไปไลน์แอดด้านล่างขวาทุกคนนี้แอดเคเบิลอังกฤษนะครับโปรนี้หมดเขตเที่ยงคืนนี้เท่านั้นโอเคเด้อโอเคพอละใครมีคำถามมาโอ้ยขอบคุณนะผมตั้งใจที่จะมาสอนฟรีแบบนี้ทุกคืนอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการแต่งประโยคหรือฟังหรืออะไรที่มากนั้นนะทำข้อสอบอะไรเงี้ยก็จะมาเรื่อยๆนะตราบใดที่มีคนดูผมก็จะออกมาทำไม่สำคัญว่าคนดูกี่คนผมไม่ได้แคร์จำนวนคนดูนะผมแค่ว่าคนที่เรียนกับผมจริงๆแล้วก็ได้จากคุณค่าสิ่งที่ผมสอนจริงๆแค่นั้นนะโอเคนะครับทุกคนฉะนั้นผมอยากให้คุณแบบตั้งใจนะโอเคคิดว่าอ่านรีวิววันนี้นอนหลับฝันดีแล้วโอเคขอบคุณครับเรียนที่ไหนอยู่ปีไหนแล้วสายอะไรของอังกฤษจะเข้าต้องเตรียมตัวอย่างไรโอเคผมเรียนคุณครูภาษาอังกฤษนะครับอยู่ปี2นะจ๊ะเพิ่งขึ้นปี2ตอนนี้ก็ปิดเทอมไงก็ตั้งใจมาสอนเป็นคอร์สสอนสดแล้วก็มาตั้งใจเป็นไลฟ์สดสอนทุกคนทุกคืนเนี่ยผมเรียนอยู่ปี2ครับแล้วก็คุณครูภาษาอังกฤษครับถ้าจะเข้าต้องเตรียมตัวยังไงผมเข้าถ้าใครรู้ว่าถ้าใครจะเข้ามหาลัยนะมหาลัยมีทั้งหมด5รอบรอบ1รอบ2รอบ3รอบ4รอบ5มันแล้วแต่อยู่จะเข้าทีเนี้ยผมเข้ารอบแรกมหาลัยรอบแรกเป็นรอบที่เร็วที่สุดแล้วก็ง่ายที่สุดสำหรับผมนะรอบแรกเขาเรียกว่ารอบพอร์ตโฟลิโอนะครับรอบผลงานทีนี้ผมเข้ายังไงผมก็ยื่นผลงานผมให้มหาลัยแล้วมหาลัยก็รับผมเข้าไปเรียนทันทีผมใช้ผลงานการพูดสุนทรพจน์อันดับหนึ่งของประเทศครับที่สพทจัดผมเป็นรุ่นสุดท้ายของสพทจัดก่อนโควิดจะมาระดับม.ปลาย impromptu speech ถ้าใครรู้จักผลงานมากกว่านั้นก็นี่แหละผมก็เอาผลงานทางออนไลน์ของผมเนี่ยมาส่งให้กับมหาลัยดูผมก็มาจริงๆผมสอนสดมาก่อนนะครับผมสอนอยู่บ้านเป็นนักเรียนเป็นห้องคลาสละ20 20 20เป็นสอนทุกวันน่ะนักเรียนเป็นร้อยต่อเดือนทีเนี้ยแต่ก่อนผมสอนสดก่อนโควิดจะมาผมก็เอาสอนสดเนี่ยไปยื่นด้วยผลงานผมก็อะไรมากกว่านั้นเนี่ยโทอีกสอบตอนสอบโทอีกตอนนั้นน่ะเอาคะแนนตอนม.5ไปยื่น600เออ700ไม่รู้จำไม่ได้ไม่600ก็700โอเคประมาณ6-700อ่ะสอบตอนม.5ทีนี้สอบตอนม.6ก็ได้800แต่ว่ามันไม่สำคัญหรอกผมก็เอาคะแนนไปยื่นทีเนี้ยก็ IELTS ด้วยตอนแรกจะไปสอบแพทย์รอบความสามารถภาษาอังกฤษเขาต้องการ6.5ถึงขึ้นไปอ่ะผมได้ที่ 6.5 แล้วผมก็ไปยื่นพอติดรอบสัมภาษณ์ก็ไม่ไปผมก็มาครูภาษาอังกฤษแทนนี่แหละผมเตรียมตัวแบบนี้ฉะนั้นใครมีผลงานอะไรใครได้ทำอะไรเนี่ยคุณมาเลยถ้าหาผลงานตัวเองนะครับออกมามอบคุณค่าอะไรบางอย่างนะมันเป็นรอบที่ง่ายที่สุดไอ้เนี้ยอ๋อถ้าใครลงเรียนคอร์สผมนะแล้วต้องการใบประกาศนะครับเป็นพอร์ตโฟลิโอตัวเองคุณบอกคุณทักบอกผมเลยแล้วผมจะออกใบให้คุณเลยโอเคเนี่ยไอ้คอร์สเสียเนี่ยถ้าสนใจคุณมาเลยมันจะออกใบให้เองการันตีโดย Cable English โอเคนี่โทอีกสอบเพื่ออะไรเหรอคะโทอีกมันย่อมาจาก Test of English International Communication มันย่อมาจากว่าการสอบภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันนะมาสอบ2 อย่างคือการฟังแล้วก็การเขียนการฟังแล้วก็การอ่านโอเคทีนี้มันเอาไปเพื่ออะไรส่วนใหญ่ทุกเอาไปเพื่อสมัครงานนะจ๊ะ
เพิ่มเงินเดือนอะไรเงี้ยไปสายการบินนะครับแล้วก็ไปสายไฟฟ้าทำงานการไฟฟ้าอะไรเงี้ยก็จะเพิ่มเงินเดือนได้ดีมันก็มีอื่นๆอีกสอบครูก็ต้องการโทอีกใช่ไหมครูคืนถิ่นโทอีก500อะไรเนี่ยประมาณนี้ครับปังนะทีแคสWhat do you think about learning English in Thai education คุณคิดอย่างไรกับการเรียนภาษาอังกฤษในประเทศไทยเอาเป็นว่าผมไม่พาดพิงถึงการศึกษาประเทศไทยเพราะว่าผมก็เป็นคนหนึ่งที่คือถ้าเข้าใจคุณมันได้นะคือการศึกษามีผลไหมมีผลแหละผมจะบอกทุกคนอย่างนี้นะถ้าใครเรียนอยู่ประเทศไทยแล้วอยากเรียนภาษาอังกฤษอยากเก่งภาษาอังกฤษผมทำให้ดูแล้วว่ามันทำได้แล้วก็ผมเป็นคนไทยที่เรียนอยู่โรงเรียนธรรมดาโรงเรียนมัธยมทั่วไปนะห้องธรรมดาด้วยผมไม่เคยคิดที่จะไปโรงเรียนนานาชาติด้วยนะครับผมไม่เคยเรียนห้องภาษานะทั้งชีวิตผมอยู่โรงเรียนธรรมดาห้องธรรมดาด้วยฉะนั้นคุณก็ทำได้แต่ผมทำได้ทำได้ดีกว่าผมด้วยซ้ำโอเคแต่ถ้ามีคำถามว่าเกี่ยวกับการศึกษาไทยเนี่ยผมไม่พูดอีกเพียงถึงการศึกษาไทยแล้วกันแต่ถามว่าการศึกษาไทยเนี่ยแต่ละประเทศมันมีการเรียนที่แตกต่างกันแค่การศึกษาไทยมันโฟกัสไปที่การอ่านแล้วก็การเขียนมากกว่าการพูดแล้วก็การฟังแค่นั้นเองไม่พูดต่อนะบายครับจะไปนอนแล้วโอเคถ้าในการทำงานก็สามารถใช้อัพเงินเดือนได้ใช่ถูกต้องก็ถูกอีกอัพเงินเดือนได้เยอะๆไปโทอีกมันมีทริคนะโทอีกมันมีทริคโอเคถามเป็นภาษาอังกฤษทำไมไม่ตอบเป็นภาษาอังกฤษก็นี่ไงก็สอนอยู่ไปแล้วก็ I don't have any opinions on Thai education ไม่มีอะไรที่พาดพิงเกี่ยวกับไทยหรอกไม่มี you ก็มันก็แล้วแต่อยู่มัน depends on youโอเคเดี๋ยวจะไปละก็ย้ำทุกคนอีกรอบนะครับว่าผมดีใจมากๆที่ได้มาเจอทุกคนในทุกคืนนะก็ตั้งใจจะมาสอนแบบนี้ตลอดนะครับโอเคก็ขอเป็นแรงบันดาลใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้กับคนเรียนภาษาทุกคนเด้อมาเจอกันทุกวันแบบนี้นะครับแล้วก็ถ้าใครสนใจอยากจะเรียนคอร์สกับผมแบบจริงๆจังๆโอเคทุกคนก็แคปหน้าจอนี้ไปเด้อแล้วก็ไปที่ line @cableenglish นะครับก็โปรนี้ที่ผมมอบให้กับทุกคนเนี่ยไอ้ตัวแดงๆที่เห็นอยู่เนี่ยรถต่างๆเนี่ยผมหมดเขียดแค่เที่ยงคืนนี้เท่านั้นฉะนั้นคุณจะไปจองสิทธิ์หรือคุณจะไปซื้อเลยเนี่ยก็ไปเลยนะครับโอเคดีใจที่ได้เจอทุกคนมากๆแล้วก็เดี๋ยวเราเจอกันวันต่อไปทีมงานจะไปละแคปหน้าจอไปด้วยล่ะถ้าสนใจคอร์สแล้วก็เจอกันต่อไปนะบ๊ายบาย